ขอต้อนรับเข้าสู่รายการตะลุยจานเด็ดผมวินนี่แมงทอสนะครับและแน่นอนนะครับพิธีกรคู่หูของเรานะฮะก็คือคุณจอยทีสเกิร์ตนะครับไม่เท่าไรหรอกไม่เท่าไรหรอกงานนี้ไม่เท่าไรหรอกไม่เท่าไรหรอกตัวแค่นี้ตัวเท่าเรานมตัวเท่าเรานมแค่นี้เดี๋ยวค่ะพี่อะไรไม่เท่าไรนี่คือแบบมันไม่เท่าไรไม่ใช่ว่าไม่เท่าไรพี่อ๋อไม่ใช่ไม่เท่าไรโถบแต่แน่นอนครับรายการนี้คุณไม่ดูไม่ได้เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะเราเนี่ยนะครับชื่อรายการว่าตะลุยจานเด็ดเราจะมาตะลุยหาจานที่เด็ดที่สุดในจังหวัดนครนายกเราจะไปสืบเสาะค้นหาเออว่าอร่อยเราจะไปให้หมดเลยร้านไหนว่าเด็ดเราจะไปแล้วนอกจากนั้นนะครับต้องติดตามตลอดทั้งรายการเพราะว่าเราจะไปขโมยสูตรลับให้เขาเปิดเผยสูตรลับของเขาทำให้คุณได้รู้ว่าทำยังไงที่บ้านวันนี้เนี่ยนะครับเรามายืนอยู่จุดนี้ที่นี่คือที่ไหนเขื่อนขุนด่านปราการชนเขื่อนขุนด่านปราการชนแน่นอนครับคะมันคือไอคอนของนครนายกมันคือแลนด์มาร์คที่พลาดไม่ได้ถ้าเกิดคุณมาแลนด์อะไรมันคือแลนด์มาร์คแลนด์มาร์คของนครนะนายกเราจะมาสนุกสนานกันและก็มาหาจานเด็ดที่นี่รับประกันได้ว่าจานเด็ดที่นี่อร่อยมากๆไม่ดูไม่ได้ห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนนะเดี๋ยวก่อนแล้วทำไมเราจะมาตะลุยอะไรกันที่เขื่อนที่เขื่อนมีของดีๆให้เราชิมหรอไม่ได้มีแต่เรามาเปิดตัวที่นี่เพราะว่าเรามากันแต่เช้าตรู่เจ้าของร้านยังไม่รู้ว่าเราอยู่ที่นี่ไม่รู้ใช่ไหมใช่แล้วเราไปเราจะไปขโมยสูตรเขาใช่ไหมเราจะไปถึงเราจะบุกร้านเขาแล้วร้านเนี่ยผมขอบอกเลยว่าอร่อยมากร้านอะไรร้านอะไรเตี๋ยว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 อะไรเตี๋ยวอะเตี๋ยวอันน่ะเออเตี๋ยวอะเตี๋ยวเตี๋ยวเตี๋ยวทำไมต้องทำท่าอย่างนี้ด้วยนี่อะไรนี่ท่าอะไรกดปุ่มกดเป็นคนที่ไม่มีเยื่อใยท่าเนี้ยยิงปื๊ดยิงปื๊ดมีไงสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนเออไออะไรเนี่ยนี่อะไรซุปเปอร์ฮีโร่ไม่แล้วพี่จะทำท่านี้ทำไมเตี๋ยวฮีโร่คือร้านที่เราจะไปทำไมเขาต้องเป็นฮีโร่เราไปถามเขาว่าทำไมเขาชื่อเตี๋ยวฮีโร่มันมีเรื่องราวของชีวิตเขาทำไมเขาอยากจะเป็นฮีโร่แน่นอนแต่ของเขาอร่อยมากคุณพร้อมไหมพร้อมถ้าพร้อมแล้วเกาะแขนผมดีๆไปยังไงอุ้ยไม่ขึ้นรถตู้ไปหรอกเรานั่งรถตู้มาถึงตรงนี้แล้วเตรียมตัวนะเกาะให้แน่นนะแน่นเฮ้ยนึกถึงหน้าสามีไว้1 2 3การเดินทางไปที่ร้านเตี๋ยวฮีโร่จากกรุงเทพนะครับมุ่งหน้าจังหวัดนครนายกตามถนนรังสิตนครนายกหมายเลข305มาเรื่อยๆเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข2011เดินทางต่อไปเลี้ยวซ้ายเข้าหมู่บ้านหนองแสนต่อขับตรงไปประมาณ150เมตรมีซอยปูนซ้ายมือเลี้ยวซ้ายอีกทีร้านจะอยู่ทางขวามือนะครับเท่านี้ก็ถึงหน้าร้านแล้วจ้าโอ้โหนี่เรามาแบบท่าซูเปอร์ฮีโร่เลยครับพี่กลัวความสูงอ่ะตะเกียตกมาจากไหนคะโอ้โหกว่าจะข้ามเขื่อนมาได้บินมาทางนี้มาจากไหนเนี่ยนี่ครับที่ไหนเราอยู่ที่เตี๋ยวฮีโร่ VIPเจ้าของร้านชื่อเหมือนลูกผมชื่อพี่วินชื่อวินเหมือนกันแล้วก็แล้วหล่อมากเจ้าของร้านนี่นะสูงชะลูดนะบางลมพัดนี่เป็นพระเอกอีกปลิวเลยเป็นพระเอกแน่นอนเดี๋ยวบอกให้หล่อถ้าเข้าวงการนี่ตายเลยไปค่ะมาทางนี้ครับของอร่อยอยู่ทางนี้อ้าวคุณวินสวัสดีครับพี่วินสวัสดีค่ะพี่วินทางนี้อู้แม่เจ้าของร้านเป็นไงครับในพร้อมนี่ไงบอบบางบอบบางเอวเนี่ยอยู่นี่แล้วฝรั่งไหมเออนี่เจ้าของร้านโอ้ยลมมาใจเย็นต้องจับไว้ด้วยนะฮะคุณผู้ชมถ้ามาที่นี่นะครับอย่าลืมลูกท้องนะครับแล้วคุณขออะไรก็ได้ที่นี่ทำไมอ่ะจะสำเร็จต้องโยนเหรียญเข้าสะดือนะคะยังสะดือเขาเนี่ยนะฮะเหรียญ10ก็เข้าได้นะจริง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 โอ้โหลึกมากด้วยสะดือพี่คะหรือว่าเข้าไปข้างในร้านดีกว่าไหมคะของอร่อยมากใช่ไหมคะครับเพราะตอนนี้หิวแล้วหิวแล้วมีอะไรเตรียมอาหารไว้เรียบร้อยนะเรียบร้อยแล้วครับผมของเด็ดเมนูที่นี่มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยครับไปค่ะเฮ้ยเปิดประตูดิคุณวินเออคุณนี่เป็นเจ้าของร้านยังไงอ่ะให้ด้วยรสชาติเหมือนกันเหรอไม่เหมือนกันทุกจานเลยครับจำสูตรไม่ได้ความจริงใจมันมาเต็มร้อยร้านนี้ไม่มาไม่ได้แล้วเปิดเมนูพิเศษที่แบบจะไม่เคยมีใครได้รู้คุณผู้ชมเตรียมกระดาษปากกาต่างจาก3เมนูนี้เลยนะครับชื่อว่าเมนูอะไรบะหมี่2ใจบะหมี่2ใจ
วงห้ามพลาดจานเด็ดค่ะแล้วตอนนี้เราก็เข้ามานั่งในร้านแล้วแล้วทีนี้จอยอยากรู้ว่าที่มาที่ไปเนี่ยค่ะของร้านซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยแนวคิดมาจากอะไรอะคะพี่วินตอนแรกอะไม่ได้คิดจะเป็นแนวของฮีโร่จะเป็นแนวของวายร้ายมากกว่าเตี๋ยววายร้ายอย่างเงี้ยเหรอใช่วายร้ายอะไรอย่างเงี้ยเตี๋ยววายร้ายแต่พอดีว่าเมื่อ 7-8 ปีที่ผ่านมาผมมีลูกผู้หญิงคนหนึ่งครับผมเลยอยากทำตัวเป็นฮีโร่ของลูกสาวให้ลูกสาวได้เห็นโอ้พูดมาดูหล่อเลยอะอะไรอะตอนแรกจะไวไลท์นึกว่าจะไปทางนั้นพอเป็นจะเป็นฮีโร่ให้กับลูกก็เลยตั้งว่าเตี๋ยวฮีโร่เตี๋ยวฮีโร่ร้านผมมันมีคอนเซ็ปต์เล็กๆว่าผมต้องการให้คนท้องอะทานฟรีคนพิการทานฟรีอันนี้ดีอันนี้ให้เลยให้เลยมาตอนไหนยังไงก็แล้วแต่ได้เลยถึงเราไม่ได้ขายวันนั้นเขาต้องการที่จะกินผมจะเปลี่ยนเป็นปัจจัยให้ถ้าอะไรที่ช่วยได้ผมไม่ได้รวยนะแต่เพียงแค่ปันได้ผมจะปันมันเป็นแนวคิดแบบนี้ร้านคุณก็เลยเป็นหนึ่งในสถานที่ที่จะต้องมาเช็คอินเวลามานครนายกมันต้องถามว่าจานเด็ดที่ร้านนี้ต้องสั่งคืออะไรบ้างครับก๋วยเตี๋ยวหม้อดินเป็นก๋วยเตี๋ยวทะเลบ้าคลั่งนี่ชื่อของมันชื่อของมันก๋วยเตี๋ยวทะเลบ้าคลั่งอยากเห็นหน้าตามันจะบ้าคลั่งแค่ไหนอีกอย่างนึงก็คือผัดไทยไข่ห่อผัดไทยไข่ห่อกะเพราเอ็นแก้วกะเพราเอ็นแก้วเอ็นแก้วผมไม่ได้หาซื้อได้ทั่วไปนะครับมันเป็นจำเพาะหมายความว่ายังไงเอ็นแก้วนี่จะเป็นเอ็นแก้วแห้งเอ็นแก้วแล้วเราก็จะเอามาตุ๋นเองในเตาถ่านได้แค่3ชั่วโมงเลยจากนั้นคือเละโอ้โหมันช่างมีความจำเพาะครับผมอย่างนี้ผมขอถามนิดนึงว่าไอ้ก๋วยเตี๋ยวทะเลบ้าคลั่งของคุณเนี่ยจานเท่าไหร่ถ้ามีกุ้งแม่น้ำด้วยอย่าชามละ99แล้วผัดไทยไข่ห่ออ่ะผัดไทยไข่ห่อถ้ามีกุ้งใหญ่ละ99แต่คนทำอาหารใครทำทั้งคู่ครับทุกจานคุณทำได้ด้วยทำได้ด้วยภรรยาก็ทำได้ด้วยได้ด้วยรสชาติเหมือนกันเหรอไม่เหมือนกันทุกจานเลยครับจำสูตรไม่ได้ ความจริงใจมันมาเต็มร้อยร้านนี้ไม่มาไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วอร่อยทุกจานแล้วอร่อยจานแต่ไม่เหมือนกันทั้งจานลืมสูตรอาหารมาอ้าวมาแล้วเต้นตื่นเต้นถึงเวลาสวัสดีครับคุณผู้ชมดูนะฮะเอ็นแก้วหมูซึ่งหายากมากวันนี้ใส่มาอย่างเต็มๆเลยทีเดียวพี่หนูชิมอันนึงได้ไหมได้ขอชิมอันนึงวู้อร่อยผมว่าแค่กลิ่นเนี่ยมันก็น่าทานมากแล้วมันคือมันถึงอ่ะคุณเข้าใจไหมบางร้านทำกะเพราเนี่ยไม่ถึงกะเพราแต่เนี่ยผมบอกเลยแค่กลิ่นเฉยๆนะเครื่องเคียงมาครบหมดทุกอย่างงับถือว่าอร่อยมากๆเดี๋ยวให้คะแนนเดี๋ยวให้คะแนนมาอย่างที่สองดีกว่าอะไรดีอันนี้ก็คือจะเป็นก๋วยเตี๋ยวบ้าคลั่งก๋วยเตี๋ยวบ้าคลั่งก็จะเป็นต้มยำบ้าคลั่งจะมีไข่มาตูมมีกุ้งแม่น้ำจะเป็นกุ้งสดนะครับแล้วก็จะมีพวกลูกชิ้นแล้วก็กุ้งขาวที่ร้านจะไม่ใส่ผงชูรสกับน้ำปลาเพราะฉะนั้นถ้าอันนี้อร่อยฝีมือสุดยอดมากเพราะว่าไม่ได้พึ่งผงชูรสเลยเดี๋ยวนี้คนติดผงชูรสกันเยอะมากนะฮะคุณทานก่อนมันจะออกแนวต้มยำนะอันเนี้ยใช่มั้ยฮะแล้วก็เครื่องเนี่ยเยอะแยะมากมายน้ำปลาก็ไม่ได้ใส่นะครับผงชูรสก็ไม่มีอันนึงที่อยากจะขอทานหน่อยนึงเชิญครับผัดไทยไข่ห่อนะฮะเนี่ยไข่ใหญ่ที่พี่บอกไข่ใหญ่มากใหญ่มากนี่เวลาคุณดูอย่างเงี้ยก็อาจจะธรรมดาแต่พอแหวกเข้าไปดูข้างในว่าข้างในมีอะไรบ้างเนี่ยคุณก็จะได้รู้ว่าโอ้โหอภิมหากุ้งเต็มไปหมดเลยครับ1 2 3นับกุ้งแล้วนะ4เฮ้ยจะกำไรไหมเนี่ยนะทำทันไหมเนี่ยคนมายืนรอแล้วก็มีคนแบบสาบแช่งผมอยู่ข้างนอกแบบว่าเฮ้ยกินให้เสร็จเร็วๆสิเพราะเขาก็รอกันอยู่อ่ะข้างนอกเต็มไปหมดเลยนะฮะก็ทานกันเต็มไปหมดเลยวันนี้จะให้คะแนนกันเอ็นแก้วกระเพรารสชาติดีมากๆผมให้10คะแนนเต็มครับว้าวอันนี้นี่เรียกได้ว่าอร่อยมากๆแล้วโดนมาถึงหน้าที่จอยบ้างแล้วครับ
เลือกยากมากเพราะว่าเอาจริงนะอร่อยทุกเมนูปากหวานนะปากหวานนะปากหวานมากครับอันนี้ที่เป็นของขึ้นชื่อของเขาเตี๋ยวทะเลบ้าข้างเตี๋ยวทะเลบ้าข้างมันมาขนาดนี้กับราคาก๋วยเตี๋ยวบ้าข้างก็ให้10โอ้โหได้10คะแนน10คะแนนครับผัดไทยก็ให้10คะแนนถือว่าสมบูรณ์แบบมากคุณผู้ชมครับผมขอบอกเลยนะครับว่าวันนี้ผมขอสิทธิพิเศษในการที่จะขอความลับของเขามาเปิดเผยในรายการของเราในช่วงหน้าอันนี้เปิดสุดเลยสัญญานะครับคุณจะเป็นคนทำเดี๋ยวให้ภรรยาทำภรรยาทำผมบอกคุณจะให้ภรรยาทำครับคุณสามารถสั่งภรรยาได้ให้เขาทำได้ครับผมจะเสนอเนี่ยคือมันต่างจาก3เมนูนี้เลยนะครับชื่อว่าเมนูอะไรบะหมี่สองใจครับบะหมี่สองใจโอ้โหกลิ่นหอมฉุยเลยนะฮะมาละกลิ่นมาละกลิ่นมาละโอ้โหทำก็ง่ายด้วยช่วงตะลุยเข้าครัวคุณผู้ชมคะช่วงนี้นะคะทางรายการของเราก็มีของสุดพิเศษนะคะจากผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะกระทะโคเรียคิงไดมอนด์ X ค่ะรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะคะพี่วิลลี่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนคะไดมอนด์ซีรีส์เดี๋ยวผมมีแล้วนะที่บ้านแต่นี่ทำไมมันไดมอนด์ X อ่ะมันใหม่มาจากไหนเนี่ยนี่มันรุ่นใหม่ล่าสุดเลยเหรอเฮ้ยอย่างนั้นไม่ให้ดีกว่ามั้งเขาเก็บไว้เองใช่ไหมใช่ๆๆขอบคุณมากนะครับที่อุตส่าห์จะแชร์เอานี่อุตส่าห์มาแล้วรับไปเลยครับผมกระทะโคเรียคิงนะครับรุ่น Diamond X Series แต่โจทย์ในวันนี้ก็คือเมนูสุดพิเศษที่คุณจะทำให้กับคนทางบ้านได้เห็นสูตรลับทั้งหมดที่จะต้องเปิดเผยมาจะต้องทำด้วยกระทะโคเรียคิงอันนี้ได้ไหมครับยินดีครับได้เลยนะฮะได้เลยครับครัวคุณอยู่ไหนด้านหลังเชิญครับโอ้โหนี่คือคฤหาสน์ของคุณโอ้โหพระเจ้าช่วยมันช่างใหญ่โตเหลือเกินไปโอ้โหครับบะหมี่สองใจครับบอกสูตรทุกอย่างหมดเลยก็คือชื่อบะหมี่กันดีกว่าชื่อบะหมี่สองใจก็คือว่ารักพี่เสียดายน้องบางคนสั่งบะหมี่แห้งเป็นบะหมี่แห้งก็อยากให้มันเป็นกะเพราบ้างหมูกระเทียมบ้างก็เลยทำประกบคู่ไปเลยก็เลยตั้งชื่อว่าบะหมี่สองใจครับหนูว่าเป็นคนทำกับข้าวไม่เก่งอยากรู้ว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างคะการทำนี้วัตถุดิบก็จะมีเป็นกระเทียมสดที่โขกนักที่โขกนะครับบะหมี่ก้อนหมูสับก็จะเป็นหมูสับหมักหมูชิ้นหมักแล้วก็จะเป็นพริกสดน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำตาลใส่แค่ปลายช้อนพอนะครับผมไม่เน้นหวานแต่เน้นให้รสชาติที่ปลายลิ้นเฉยๆแล้วก็จะเป็นพริกไทยแล้วก็เอามาปรุงรสตามสเต็ปของก๋วยเตี๋ยวฮีโร่บะหมี่สองใจได้เลยให้ดูนะครับจากในครัวแล้วเราก็จะมาทานกันเลยนะครับใหม่ๆสดๆร้อนๆอ่ะอธิบายอีกนิดนึงนะครับเผื่อคุณผู้ชมตะกี้เนี่ยนะครับพลาดไปเข้าห้องน้ำนะฮะหมูหมักนะหมูหมักกระเทียมนะฮะแล้วนี่กะเพราคือเรารักทั้งสองอย่างใช่ครับชื่อเมนูว่าบะหมี่สองใจฟรีไข่ดาวนี่ไงสองไข่ดาวมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตลองยกขึ้นมาให้คุณดูนะฮะว่าสองอย่างเนี่ยจริงๆแล้วคุณอยากจะให้มันแบบโอ้โหจะแบ่งแยกยังไงกินกับบะหมี่เนี่ยคุณเป็นเรื่องยังไงที่แบบว่าเอาบะหมี่มากินกับกะเพรากับผมก็ชอบทานเส้นที่แห้งครับแต่ไม่อยากกินมันไม่อยากกินมันเพราะเวลาแห้งเนี่ยต้องใช้น้ำมันเยอะครับในก๋วยเตี๋ยวทั่วไปในโลกมนุษย์ไปนะครับอ๋อมันต้องใช้น้ำมันมันต้องใช้น้ำมันผสมเยอะเยอะมากแต่ภรรยาไม่อยากให้ทานน้ำมันเยอะโอ้ใช่ใช่เพราะคุณซูบเหลือเกินอ่ะคุณวินใช่ใช่ก็เลยต้องเปลี่ยนวิธีหาวิธีหลายๆอย่างจนมาเจอวิธีนี้ใช่ครับค่ะแล้วก็เลยได้วิธีนี้มาแต่ก็อยากกินทั้งกะเพราอยากกินทั้งกระเทียมเห็นไหมโอ้เป็นสุภาพบุรุษแล้วคำแบบอย่างเต็มเป็นไงครับคุณอร่อยจริง
แล้วการที่บอกว่ามี2ใจก็เพราะว่ามันมี2หน้าให้เราเลือกใช่ครับอร่อยแบบนี้เราต้องมีของให้เขาครับยืนยันว่าอร่อยมากมากได้ค่ะรายการเราก็จะมีนี่นะคะประกาศนียบัตรการันตีว่าร้านนี้อร่อยจริงๆโอ้โหเด็ดมากต้องขอบอกนะครับผมขอมอบให้คุณเลยนะครับตะลุยจานเด็ดของเรายืนยันว่าร้านนี้เด็ดมากมากอยากจะมาที่นี่อยากจะรู้ว่าโปรโมชั่นพิเศษของเรามีอะไรบอกเข้าไปครับอยากมาที่นี่ทำยังไงถ้ามาจากเส้นรังสิตนครนายกก็ตรงมาจะเจอแยกจปรแล้วก็ถึงแยกช้างตรงเข้ามาจากเส้นแยกช้างเส้นบายพาสเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายแล้วจะเจอฝั่งตรงข้ามจะเป็นวัดสันตยารามเจอป้ายใหญ่ๆหน้าร้านเลยครับเลี้ยวเข้ามา20เมตรถึงแล้วครับแล้วสำหรับรายการนี้ถ้าแค่มาบอกว่าจากมาจากรายการนี้มา4จ่าย3พอโอ้โหคุณผู้ชมไม่มีสิทธิพิเศษแบบนี้โปรโมชั่นสุดยอดจริงครับมา4คนกินกันไปจ่ายแค่3ครับแต่ถ้ามา5จ่าย6แล้วถ้ามา7จ่าย8คิดตังค์ผิดค่ะแล้วใครที่เป็นแฟนรายการของเรานะคะอย่าลืมนะคะมาบอกพี่วินนะคะครับผมลดทันทีเลยเนาะได้ลดทันทีค่ะแล้วเรามีของที่ทานอร่อยอร่อยแล้วสุขภาพเราก็สำคัญนะคะพี่ถูกต้องครับผมต้องขอบคุณคุณวินก่อนนะครับขอบคุณมากนะคะแน่นอนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะกลับมานะครับคุยเฟื่องเรื่องสุขภาพกันใครก็แล้วแต่ที่อยากจะสุขภาพดีอยากจะดูดีอยากจะเป็นอมตะต้องคุยกับเราและเราก็จะบอกเคล็ดลับว่าแหมมันช่างทำง่ายเหลือเกินใช่ค่ะแล้วถ้าอยากรู้เคล็ดลับอะไรนะคะอย่าไปไหนนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะไม่สบตานะครับเขามองผมเราพอมองผมเนี่ยนะเสียความมั่นใจเสียเซลล์เลยฉีดไปที่รากผมนะครับแล้วเอามือนวดเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดสามส่วนผสมหลักที่ใส่เข้าไปทั้งหมดเนี่ยนะครับมาจากธรรมชาติ 100% ช่วงคุยเฟื่องเรื่องสุขภาพคุณผู้ชมครับในช่วงคุยเฟื่องเรื่องสุขภาพในวันนี้นะครับแขกเชิญพิเศษของเราเนี่ยนะครับเป็น CEO หนุ่มไฟแรงที่มีผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายที่อยากจะมาแนะนำให้คุณได้รู้จักกันขอต้อนรับคุณหนึ่งรัตระวีครับสวัสดีครับคุณหนึ่งครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่จอยพี่วิลลี่คะตัวจริงแบบว่ายังดูอย่างที่บอกไง CEO หนุ่มไฟแรงคุณหนึ่งครับก่อนเลยนะคุณเองเนี่ยนะครับดูแล้วเนี่ยนะวันนี้ที่จะมาคุยกันก็คือเรื่องของสุขภาพดูแล้วคุณก็เป็นคนที่สุขภาพดีทุกอย่างเพียบพร้อมไปหมดแล้วมันจะมีปัญหาอะไรครับคุณหนึ่งประมาณ4-5 ปีที่แล้วครับครับผมก็ทำหน้าที่เป็นพนักงานต้อนรับทุกคนที่ถูกคัดเลือกเข้ามาเนี่ยต้องบอกว่าหน้าตาดีบุคลิกดีผ่านไปได้ประมาณ 3-4 ปีเนี่ยเริ่มมีคนมาทักว่าเอ้ยทำไมแก่ลงทำไมผมบางใช่ครับคนคนนั้นยังมีชีวิตอยู่ไหมครับตอนนี้ตุ้มอยู่โรงพยาบาลไม่เอาไว้แล้วไม่เอาไว้แล้วคุณคิดยังไงเนี่ยต้องบอกว่าทำงานท่ามกลางคนที่เขาดูดีแล้วเราดูไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่มั่นใจใช่ไหมพอคนคุยกับเรานะฮะไม่สบตานะครับเขามองผมเราพอมองผมเนี่ยนะเสียความมั่นใจเสียเซลล์เลยตอนนั้นก็มานั่งคิดเราเนี่ยมีโรงงานผลิตเครื่องสำอางลองวิจัยกันดูซิปรึกษาห้องแลบนักวิชาการปรึกษาคุณลุงคุณลุงเนี่ยเป็นรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นะฮะด้านเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเพราะฉะนั้นคุณหนึ่งช่วยบอกนิดนึงครับว่าความพิเศษของผลิตภัณฑ์นี้ครับผมมีอะไรยังไงครับสามพลังหลักเลยนะครับได้แก่หนึ่งนะครับเป็นอนาแกนนะครับคือการกระตุ้นรากผมท้ายผมเนี่ยยาวขึ้นแข็งแรงขึ้นรากผมมีความแข็งแรงเนี่ยก็จะหลุดร่วงได้ช้าลงโอเคครับผมใช่ครับตัวที่2นะครับก็คือคาเฟอีนนะครับความพิเศษของมันก็คือกระตุ้นการไหลเวียนของเส้นเลือดนั่นหมายความว่าคาเฟอีนนี่คือในกาแฟใช่ไหมใช่ครับพี่จิบบ้างละลาดบ้างไม่ได้นะไม่ได้ต้องไปผ่านกระบวนการเขาก่อนไหมต้องผ่านกระบวนการสกัดมาก่อนครับครับผมตัวสุดท้ายก็คือไฮเคล่านะครับไฮเคล่าตัวนี้เนี่ยช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็ลดอาการอักเสบของหนังศีรษะแต่รางวัลด้านหน้าเนี่ยนะครับคุณหนึ่งครับมันคือรางวัลอะไรครับเนี่ยรางวัลที่เห็นอยู่นะฮะก็คือรางวัล Advanced Ingredient Award 2014นะครับซึ่งได้มาที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับที่ปารีสนะครับผมเพื่อการันตีว่าอนาเกนนะครับเป็น Advanced Ingredient Award 2014เป็น Ingredient ที่ดีที่สุดในปี2014ใช้ยังไงคนส่วนใหญ่เนี่ยอยากจะรู้มากเลยนะครับว่าวิธีการใช้ใช้ยังไงกันบ้างเปิดเลยไหมคะใช้ง่ายมากฉีดผมฉีดไปที่รากผมนะครับแล้วเอามือนวดเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดแค่นั้นเองเสร็จแล้วครับไม่ต้องหนักหนาสาหัสไม่ต้องรุนแรงแค่นวดเบาๆใช่ครับ no paraben no alcohol no
พอร์ฟูมเห็นไหมไม่ใส่เพอร์ฟูมนะครับไม่มีน้ำหอมใช่ครับแต่จะมีกลิ่นธรรมชาติธรรมชาติของมันเองใช่ครับคราวนี้คุณหนึ่งบอกว่ามันมีทั้งคาเฟอีนมีอะนาเกนไอ้พวกนี้มันเป็นสารเคมีหรืออะไรครับต้องบอกก่อนนะครับว่า3ส่วนผสมหลักที่ใส่เข้าไปทั้งหมดนี้นะครับมาจากธรรมชาติ 100% ภายใต้การดูแลกำกับการควบคุมการผลิตของอย.แค่นี้ทุกคนก็แฮปปี้หมดแล้วนะฮะว่าโอเคสามารถใช้ได้อย่างสบายใจใช่อันนี้คือภาพผู้ใช้จริงนะครับลูกค้าของเราเนี่ยส่งมาให้เลยบอกว่าเนี่ยเห็นผลผมบอกขอได้ไหมขอออกรายการนี่นะครับผมเนี่ยข้างหน้าเนี่ยน้อยๆไม่มีเลยนะคะก็มีหนาขึ้นใช่ครับแล้วก็เนี่ยบางๆหนาขึ้นนี่ไงครับเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยนะครับนี่คือภาพของคุณหนึ่งนะครับก่อนใช้และหลังใช้หลังใช้จริงๆหลังใช้ก็คืออันนี้ก็ได้นะหลังใช้โอ้โหมันเห็นความแตกต่างจริงๆเพราะฉะนั้นคุณเป็นคนคุมโรงงานคุณก็จะใส่เข้าไปตามที่คุณเห็นผลแล้วบอกว่าอันเนี้ยใช้ได้แล้วเห็นผลจริงๆก็ถึงจะกล้าที่จะมาการันตีแล้วก็ให้คนอื่นได้ใช้ด้วยอธิบายเพิ่มเติมครับจะบอกว่าตอนแรกเนี่ยนะครับตอนที่ออกสินค้ามาตอนแรกเลยอันนี้พูดจากใจจริงเลยครับบอกน้องว่าถ้าพี่ใช้แล้วไม่เห็นผลน่ะไม่ต้องขายข้อมูลดีๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับในเมื่อคุณหนึ่งอุตส่าห์มาในรายการของเราทันทีครับคุณหนึ่งครับผมขอโปรโมชั่นพิเศษให้กับคุณผู้ชมแฟนๆของเราหน่อยนะครับสำหรับท่านผู้ชมรายการตะลุยจานเด็ดนะครับผมมีโปรโมชั่นพิเศษมามอบให้นะครับเซนแฮโทนิกขวดนี้นะครับปกติราคา 2,590 บาทนะครับว้าวเราให้2ขวดซึ่งปกติราคา5,180 บาทครับแต่คุณจ่ายเพียง 2,700 บาทเท่านั้นนะครับยังไม่พอนะครับสำหรับ30สายแรกที่โทรเข้ามาตอนนี้นะครับรับไปเลยตัวนี้ครับผมเซนแอนตี้แฮร์ลอสแชมพูตัวนี้นะครับปกติราคาถึง 1,690 บาทครับให้ฟรีทันทีครับ3ขวดเลยเหรอ3ขวดนะครับได้แล้ว30สายเท่านั้นด้วย3ขวดนี่นะครับปกติราคา 6,870 บาทแต่คุณจ่ายเพียง 2,700 บาทเท่านั้นได้3ขวดนี้เลยได้3ขวดเลยนะครับซึ่ง3ขวดนี้นะครับใช้ได้นาน 2-3 เดือนพอหารตกเป็นวันแล้วตกวันละแค่30บาทเท่านั้นเดี๋ยวก่อนคนเนี่ยกำลังจะโทรแล้วเพราะเขาหยิบมือถือมาเรียบร้อยแล้วครับเบอร์ไหนครับ30สายแรกครับโทรมาเลยนะครับที่เบอร์021231331ครับผมแล้วถ้าแอดไลน์ได้ไหมแอดไลน์ได้ไหมนะครับที่ไลน์แอดนะครับแอดเซนนะครับแอดไซน์ ZANE นะครับหรือตามที่ด้านล่างนี้ได้เลยโอ้โหนี่มันคุ้มค่ามากก็เจ้าของโรงงานบอกเองว่าใช้แล้วมันได้ผลย้ำอีกครั้งนึงเดี๋ยวลืมเบอร์โทรนะครับ021231331โอเคค่ะจอยว่าเริ่มปิดรายการกันดีกว่าค่ะเพราะเดี๋ยวจะไปโทรจะรีบโทรเลยใช่ไหมครับ10สายค่ะพี่บิลลี่30สายแรกเนี่ยนะครับเตรียมโทรศัพท์ให้พี่ด้วยนะโทรเลยนะคะเดี๋ยวโทรเลย021331นะนะครับโอเคค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะก็หมดเวลาของเราแล้วตะลุยจานเด็ดพี่วิลลี่คะทราบไหมคะว่าเทปหน้าเราจะมีแขกรับเชิญพิเศษอะไรใครยังไงบอกมาสิหนูก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะว่าเป็นใครถ้าผู้ชมอยากทราบนะคะก็ต้องติดตามรายการของเราในเทปหน้านะคะนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหนึ่งมากนะครับผมขอบคุณนะครับสำหรับโปรโมชั่นพิเศษที่จะมาให้และผมก็จะเชิญมาอีกนะครับเพราะว่าแน่นอนครับทุกครั้งที่คุณหนึ่งมาเราก็จะมีโปรพิเศษแบบนี้ตลอดเลยนะครับผมอย่าลืมโทรไปนะครับ021231331แล้วก็แอดไลน์นะครับ @zane เซนนะครับคราวหน้าจะมีร้านไหนที่เราจะไปตะลุยกันเมนูอะไรที่มันเด็ดความลับที่จะมาเปิดเผยแคปเชิญของเราจะเป็นใครนั้นก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์ follow แฟนเพจของเราครับตะลุยจานเด็ดนะครับแค่นั้นเลยใน Facebook Fanpage ถูกต้องตะลุยจานเด็ดแล้วก็คุณสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะคุยพูดคุยกับเราได้บอกเลยครับว่าร้านไหนเด็ดอยากให้เราไปตะลุยเราจะไปไปแน่นอนขออะไรมาขอในนั้นเลยแล้วเราจะทำให้ทุกอย่างยินดีค่ะตะลุยจานเด็ดไม่ใช่แค่ในประเทศนะครับต่างประเทศก็ไปไปค่ะไปมากค่ะถูกไหมฮะถูกค่ะคุณลูกคุณปล่อยเหรอไม่เป็นไรค่ะเคลียร์ได้เคลียร์ได้หมดเลยวันนี้ขอบคุณคุณหนึ่งครั้งนะครับผมมาอีกนะมาอีกนะครับครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาโทรศัพท์อยู่ไหนครับรีบโทรเลยครับ30สายแรกจอยเติมเงินก่อน